หมุดกันต่อที่อยุธยาเมืองกรุงเก่านะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดแข่งขันแต่งกลอนสดนะครับงานนี้มีนักประพันธ์หน้าใหม่หลายคนร่วมแข่งขันครับอัคระรอยกรองของพิลานโลกตึกก้องประกาศแห่งศาสตร์คุณผู้ชมครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของการขับบทกลอนจากผู้เข้าแข่งขันแต่งกลอนสดระดับภาคกลางเลือดล้ำการกวีศรีอยุธยาครั้งที่1 นะครับเขาจัดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมีผู้เข้าแข่งขันจากหลายจังหวัดนะครับรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วยหนึ่งในนั้นก็คือนางสาวกุลพรจระนักเรียนชั้นม.3บอกว่าชื่นชอบภาษาไทยที่มีเอกลักษณ์มีความสวยงามในเรื่องของอักษรเสียงและสำเนียงสามารถนำคำมาประพันธ์ร้อยเรียงเป็นกลอนได้หลากหลายทำให้กลอนนั้นไม่เป็นเรื่องล้าสมัยเพราะว่านำมาแต่งประยุกต์ให้สอดคล้องกับสังคมในยุคปัจจุบันได้นะครับการจัดแข่งขันครั้งนี้เพื่อให้เยาวชนรักษาการแต่งกลอนและใช้ภาษาไทยเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางด้านกวีรวมทั้งพัฒนาความสามารถเชิงการประพันธ์ด้วยครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ